ในมือของฝ้ายนะคะคือกล้องซีนรุ่น Dive Guard 800กล้องติดรถยนต์ที่มีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมฟังก์ชันที่มีมาให้อย่างจัดเต็มการใช้งานเป็นยังไงติดตั้งง่ายแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก็จะมีกล้องหน้านะคะกล้องหลังสาย power ที่สำหรับเสียบกับที่จุดบุหรี่นะคะตัวนี้ยาว 3.4 เมตรสายสำหรับต่อกล้องหลังตัวนี้ก็จะยาว 5.5 เมตรแล้วก็ตัวติดกระจกที่สำคัญเนี่ยมีใบรับประกันมาให้ด้วยสำหรับใบรับประกันตัวนี้นะคะสำหรับการซื้อกับบริษัท All Passion เนี่ยจะรับประกันถึง18เดือนเลยค่ะจุดเด่นของกล้อง Dive Guard 800ตัวนี้นะคะก็คือว่าไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานตัวนี้เขาใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ซึ่งโดยปกติกล้องทั่วๆไปของตามท้องตลาดที่มีนะคะก็จะใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานนะคะแล้วก็คือด้วยสภาพแวดล้อมบ้านเราอากาศค่อนข้างร้อนเพราะฉะนั้นการคลายตัวน่ะก็จะเร็วขึ้นใช้งานไปสักปี2ปีแบตเตอรี่ก็จะเริ่มบวมนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าแบตมันเสื่อมนั่นเองนะคะพอแบตเสื่อมเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะจ่ายไฟไปที่ตัวกล้องได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราสตาร์ทรถปึ้ง1ครั้งเนี่ยเจ้าตัวกล้องเนี่ยมันก็จะไปจำค่าเดิมที่มาจากโรงงานแต่สำหรับซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะคะก็จะสามารถทนความร้อนกับอากาศบ้านเราได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นการเสื่อมเนี่ยมันก็จะช้าลงหรือแม้กระทั่งแบบว่าเหตุการณ์ที่ไฟเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นในไดฟ์การ์ด800กล้องไดฟ์การ์ด800นะคะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด 1080p และกล้องหลัง 720p หน้าจอ3นิ้วแบบ IPS นะคะภายในติดตั้ง G sensor loop recording motion detection และรองรับ Wi-Fi ซึ่งใช้งานได้ทั้ง Android และ iOS นอกจากนี้นะคะยังมีไมโครโฟนและสปีกเกอร์ภายในตัวนะคะบันทึกไฟล์วิดีโอ .mov และไฟล์ภาพ .jpg ที่สำคัญเนี่ยรองรับภาษาไทยด้วยสำหรับสเปคของ Drive Guard 800นะคะสำหรับตัวฝ้ายเองเนี่ยฝ้ายว่าเขาให้มาอย่างครบๆเลยล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าดีไซน์ของเจ้าตัวกล้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างบอดี้ของกล้องนะคะก็ทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตชนิดแข็งนะคะเป็นลายแฮร์บัตแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีตรงเลนก็ยื่นมาประมาณสักเกือบ2เซนนะคะแล้วก็ตัวตรงเลนตรงนี้นะคะเป็นเลนกระจกที่ให้มุมกว้างที่150องศาตรงนี้นะคะก็เป็นลำโพงนะคะก็คืออย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่ามันมี built-in speaker มาในตัวนะคะตรงนี้ก็จะใช้ไว้สำหรับดูวิดีโอหรือว่าดูเรคคอร์ดที่มันผ่านไปเสียงเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยค่ะส่วนปุ่มด้านนี้นะคะก็เป็นปุ่มฟังก์ชันคำสั่งการใช้งานต่างๆนะคะปุ่มเปิดปิดปุ่มล็อกปุ่มโหมดปุ่มโอเคเอาค่ะกลับมาด้านนี้บ้างนะคะก็จะเป็นปุ่มคำสั่งขึ้นลงต่างๆปุ่มเมนูแล้วก็นี่ช่องเสียบ micro SD cardเกือบลืมนะคะว่ากล้องรุ่นนี้เขาไม่ได้มีเมมโมรีมาให้แต่เราสามารถซื้อเพิ่มได้สูงสุดถึง128 GB เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูข้างในกันต่อการเลือกใช้งานในโหมดต่างๆทำได้ดังนี้ค่ะก็คือนี้เราอยู่ที่การบันทึกวิดีโอนะคะโหมดของการบันทึกวิดีโออันนี้ก็จะเป็นโหมดของการถ่ายภาพนิ่งและนี่ก็จะเป็นโหมดของการดูเพย์แบ็กวิดีโอเป็นโหมดของการเพย์แบ็กภาพนิ่งเอาละค่ะการตั้งค่าของเมนูในเครื่องนะคะก็กดด้านนี้นะกดเมนูตรงนี้1ครั้งก็คือจะมีของเรื่องวิดีโอเราก็จะเลือกได้ว่าอยากจะให้มีความละเอียดเท่าไหร่นะคะอยากจะให้มีการบันทึกวนทับแบบไหนนะคะกี่นาที1นาที2นาที3นาที5นาทีนะคะหรือว่าจะเป็นการบันทึกเสียงแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งก็เป็นแบบนี้ก็ตั้งค่าความละเอียดของภาพได้เหมือนกันนะคะก็จะมีฟังก์ชันข้างในให้เลือกแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็น playback นะคะก็มีระดับเสียงมีการลบไฟล์ข้อมูลต่างๆการล็อกข้อมูลไฟล์วิดีโอแบบนี้นะคะแล้วก็นี่เป็นการตั้งค่าต่างๆของตัวเครื่องเราก็สามารถจะตั้งได้ว่าเป็น G sensor เนี่ยจะให้มีความเคลื่อนไหวเท่าไหร่ถึงจะบันทึกนะคะเราก็เลือกได้นะคะการตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบนี้ก็เลือกได้สูงกลางต่ำนะคะการคืนค่าการ format card แล้วก็การ update version ต่างๆสำหรับการตั้งค่าการใช้งานของตัวเครื่องเนี่ยสำหรับฝ้ายเนี่ยฝ้ายว่ามันใช้งานง่ายมากๆนะคะเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานผ่าน Wi-Fi ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มันควรจะต้องมีในกล้องสำหรับในปัจจุบันนะคะเราไม่ต้องถอดกล้องออกมาเวลาเราเกิดปัญหาต่างๆเราก็ใช้งานเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยทำยังไงเดี๋ยวฝ้ายทำให้ดูก่อนอื่นเราต้องทำการเปิด Wi-Fi จากตัวกล้องก่อนนะคะถ้ายังไม่เปิดเนี่ยมันก็จะขึ้นเครื่องหมายแบบนี้นะเปิดตรงนี้นะคะกดด้านนี้ตรงนี้นะคะกดค้างเอาไว้ค่ะพอทำการเปิดก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายแบบนี้แล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์จากนั้นนะคะก็ทำการเชื่อมต่อนะคะโดยเลือกซีน Drive Guard 800แบบนี้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยตั้งค่าด้วยกันนะคะก็คือพาสเวิร์ดครั้งแรกของมันก็คือ12345678 90
จากนั้นเราก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Car Underscore DVR นะคะซึ่งสามารถรองรับทั้ง Android และ iOS หน้าตาแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็คือจะมี Camera Browser แล้วก็ Local File เดี๋ยวเรามาดู Camera Browser กันก่อนนะคะตัวนี้ก็คือจะบันทึกไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกเอาไว้ที่เราขับรถออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวไฟล์เปิดให้ดูที่เราบันทึกเอาไว้นะคะกด Open ก็จะเป็นไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกเอาไว้นะคะแล้วก็สามารถเลื่อนดูได้แบบนี้นะคะต่อมานะคะเมนู Camera ตัวนี้นะคะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเรียลไทม์ที่เราเห็นจากหน้ากล้องเลยนะคะเราสามารถที่สั่งให้ถ่ายภาพนิ่งแบบนี้หรือว่าถ่ายวิดีโอก็ทำได้แบบนี้นอกจากการใช้งานแอปพลิเคชันที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะในตัวแอปพลิเคชันเรายังสามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปไฟล์วิดีโอต่างๆที่อยู่ในกล้องนะคะเข้ามาในเครื่องได้อย่างง่ายมากๆเลยเอาไว้ว่าฟังก์ชันเนี่ยครบเครื่องมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้งานจริงเนี่ยในการบันทึกภาพทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเป็นยังไงภาพจากกล้อง Drive Guard 800นะคะสำหรับไฟล์ในเวลากลางวันถือว่าเพอร์เฟกต์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสีสันความคมชัดการเก็บภาพได้กว้างนะคะที่สำคัญเนี่ยเห็นป้ายที่เป็นชัดเจนมากแม้ในระยะไกลระยะใกล้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันเห็นชัดเจนมากๆอยู่แล้วนะคะส่วนในเวลากลางคืนนะคะกล้องหน้าเนี่ยก็ยังสามารถบันทึกภาพได้ดีนะคะแต่อาจจะมีบรรยากาศรอบข้างเนี่ยดรอปลงสักเล็กน้อยนะคะแต่แน่นอนป้ายทะเบียนเนี่ยยังเห็นชัดเจนสำหรับกล้องหลังในเวลากลางวันนะคะก็สามารถเก็บบรรยากาศด้านหลังเนี่ยได้อย่างครบถ้วนนะคะแม้กระทั่งป้ายทะเบียนที่อยู่มุมข้างๆเนี่ยก็สามารถมองเห็นได้สำหรับกล้องหลังในเวลากลางคืนนะคะการบันทึกภาพเนี่ยอาจจะลองดรอปลงไปสักเล็กน้อยนะคะแต่ยังสามารถที่จะเก็บภาพเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างครบถ้วนจบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวกล้อง Drive Guard 800กล้อง Duo Car Camera ที่มาทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังแบบครบคันมากๆเลยนะคะในราคาที่ 2,790 บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ต้องการกล้องหน้าเพียงอย่างเดียวนะคะซีนก็มีรุ่น Drive Guard 400มาพร้อมกับฟังก์ชันที่จัดเต็มในราคา 2,390 บาทพร้อมกับการรับประกันที่ยาวนาน18เดือน